สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับในกล้องโอลิมปัสนะครับผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการใช้งานกล้องโอลิมปัสมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ค้นพบข้อดีข้อเสียจากประสบการณ์ตัวเองนะครับในมุมมองของผมนะครับอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็สุดแท้แต่คุณจะเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับอยากจะไล่เป็นข้อไปนะครับอย่างแรกนะครับผมขอพูดถึงข้อดีก่อนนะครับเดี๋ยวข้อเสียจะพูดถึงทีหลังแล้วกันนะครับข้อดีนะครับอย่างแรกเลยครับคือกล้องโอลิมปัสเนี่ยเป็นกล้องที่มีซิสเต็มค่อนข้างเล็กนะครับตัวกล้องเองหรือแม้กระทั่งตัวเลนส์นะครับก็ค่อนข้างเล็กนะครับอย่างเช่นดูไอเลนส์ตัวนี้สิครับ45นะครับ45มิลลิเมตร f1.8 นะครับมันค่อนข้างเล็กมากเลยนะครับอยู่บนมือผมเล็กนิดเดียวนะครับแม้กระทั่งเลนส์คิดเองก็มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับก็คือทำซิสเต็มมาเล็กนะครับกล้องก็เล็กเลนส์ก็เล็กแล้วก็ที่สำคัญมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับก็พกพาค่อนข้างง่ายข้อดีข้อที่2นะครับก็คือกล้องโอลิมปัสนะครับจะมีเอกลักษณ์ก็คือถ่ายออกมาเนี่ยสีค่อนข้างจัดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งไม่เหมือนกันนะครับโอลิมปัสเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์คือภาพคมนะครับภาพค่อนข้างคมนะครับแล้วก็มีสีจัดจ้านนะครับข้อดีข้อที่3นะครับก็คือทุกๆนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่โอลิมปัสคิดได้นะครับก็จะถูกยัดใส่มาในกล้องรุ่นใหม่ๆทันทีนะครับโดยที่ไม่สนใจระดับของกล้องนะครับก็อย่างเช่นกล้องตัวนี้นะครับตัว OLED EM1 เนี่ยเดิมทีมันเป็นอดีตท็อปในเร็วๆนี้อาจจะมี EM1 Mark II ออกมาแล้วนะครับทุกๆฟีเจอร์ที่มีในกล้องตัวนี้นะครับมันก็ถูกใส่ไปในกล้อง EPL7 เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นสามารถถ่ายทำแลบได้ถ่ายไลท์คอมได้เหมือนกับที่กล้องตัวนี้ทำได้ครับก็คืออย่างที่มีคนเคยพูดว่าใช้กล้องโอลิมปัสเนี่ยไม่จำเป็นเลยว่ามันจะต้องเป็นกล้องตัวท็อปนะครับคุณใช้ตัวไหนก็สามารถได้ภาพที่เหมือนและใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าทุกๆเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาคิดได้เนี่ยเขาใส่มาในกล้องทุกตัวที่ออกใหม่ทันทีนะครับข้อดีข้อที่4นะครับเลนส์ในยุค43ครับยุคก่อนหน้านี้นะครับทำมาดีมากนะครับในยุค43เนี่ยทำเลนส์ดีเกินเซนเซอร์นะครับสามารถเอาเลนส์ในยุคก่อนนั้นมาใช้กับเลนส์ในกล้องปัจจุบันได้นะครับในยุคก่อนเนี่ยเป็นยุค43ปัจจุบันเป็นยุค M43 นะครับวิธีใช้ก็คือเขามีอะแดปเตอร์ขายนะครับเป็นตัว MMF นะครับสามารถเอาตัวเลนส์43เนี่ยมาใส่อะแดปเตอร์แล้วก็ต่อเข้ากับตัวกล้องได้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับเลนส์ยุค43เนี่ยมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงในบางตัวนะครับแต่บางตัวก็ยังแพงนะครับข้อ5นะครับเราสามารถคัสตอมทุกๆซีนได้นะครับก็คือข้างบนนี้นะครับมันจะมีซีนโหมดนะครับซีนกับอาร์ตทั้งซีนกับอาร์ตเนี่ยมันสามารถคัสตอมนะครับให้สามารถคัสตอมให้ใช้งานร่วมกับโหมด PASM ทั้งหลายเนี่ยได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับทุกอาร์ตฟิลเตอร์เลยนะครับเห็นไหมครับมันสามารถใส่รวมกันได้นะครับในส่วนของซูเปอร์คอนโทรลนะครับสามารถเอามารวมกันได้นะครับทุกอันเลยนะครับทุกอาร์ตเลยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คืออาร์ตกับโหมด PSM เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นกล้องทั่วไปเขาจะมีกันนะครับเรื่องการผสมอาร์ตฟิลเตอร์ลงไปในโหมด PASM เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะครับแต่รู้สึกว่าตัว Panasonic ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างตัว GX8 กับตัว GX85นะครับหรือเป็น GX7 Mark II ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยจะมีนะครับฟังก์ชันนี้ข้อดีข้อที่6นะครับก็คือระบบการสั่นนะครับปกติกล้องทั่วไปเนี่ยระบบการสั่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเลนส์นะครับจะอยู่ที่ตัวเลนส์นะครับการสั่นอยู่ที่เลนส์แต่ว่าโอลิมปัสเนี่ยการสั่นจะอยู่ที่ตัวบอดี้นะครับข้อดีมันก็คือไม่ว่าคุณจะเอาเลนส์อะไรก็ตามในโลกใบนี้มาใส่นะครับแล้วตั้งค่าให้มันตรงกันกับตัวระยะของเลนส์นะครับคุณก็จะสามารถใช้งานใช้การสั่นกับเลนส์ได้ทุกประเภทนะครับขอให้ตั้งค่าให้ตรงก็พอนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างเจ๋งนะครับซึ่งระบบการสั่นเนี่ยมันก็จะมีมาในกล้องโอลิมปัสทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EPL 5นะครับอันรู้สึกตัวนั้นจะมี2แกนนะครับ EPL 5 EPL 6นะครับมี2แกน EPL 7นี้น่าจะมี3แกนแล้วครับแล้วก็ OMD EM 10ตัวแรกครับก็มี3แกนแล้วนะครับการสั่น3แกนแล้วก็ OMD EM 5ตัวแรกก็มี5แกน5ตัว5 Mark II ก็มี5แกนนะครับ EM 1ตัวนี้ก็5แกนเหมือนกันแล้วก็ Pen Fก็มี5แกนนะครับระบบการสั่น5แกนของโอลิมปัสเนี่ยสามารถใช้งานในโหมดวิดีโอได้ด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถเล่นอะไรในโหมดวิดีโอได้เยอะขึ้นนะครับต่อไปนะครับข้อที่7นะครับคุณภาพไฟล์ก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าถ่ายในสภาพแสงที่ดีๆหน่อยเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับไฟล์ออกมาแจ๋วเลยทีเดียวนะครับข้อ8นะครับโอลิมปัสเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการทำเลนส์กล้องจุลทรรศน์มาก่อนนะครับจะทำเลนส์ออกมาค่อนข้างดีนะครับเลนส์ออกมาค่อนข้างดีทุกตัวเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเลนคิดตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นเลนคิดระยะ1250นะครับ1250จริงๆตัวนี้มันเป็นคิดของตัว EM5 นะครับ Olympus OMD EM5 ตัวแรกนะครับไอเนี้ยเป็นคิดตัวแรกที่ออกมากับตัว EM5 นะครับซึ่งมันเป็นเลนคิดเป็ดนะครับซึ่งมันทำได้หลายอย่างครับแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นไปสักอย่างนะครับแต่ก็คือก็ใช้ได้นะครับในหลายๆอย่างครับก็คือวายได้เทเลได้ระดับนึงถ่ายมาโครได้เนี่ยมีโหมดมาโครนะครับเราจะถ่ายมาโครก็คือต้องเลื่อนไอสลักเนี้ยไปอยู่หน้าสุดนะครับมันถึงจะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเป็นมาโครไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับนะครับว่าเป็นมาโครโหมดนะครับถ่ายมาโครได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นแล้วก็มีราคาไม่แพงนะครับหมายถึงไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับมีราคาไม่ค่อยแพงนะครับกันน้ำกันฝุ่นได้ถ่ายมาโครได้แล้วก็มีปุ่ม
ตรงนี้สามารถคัสตอมฟังก์ชันมากดแล้วใช้งานได้เลยนะครับยังไม่ค่อยเห็นการยัดอะไรเยอะๆมาไว้ในเลนส์คิดแบบนี้นะครับมีเลนส์ค่อนข้างดีนะครับโอลิมปัสข้อ9นะครับระบบออโต้โฟกัสนะครับเร็วมากนะครับค่อนข้างเร็วนะครับกล้องระบบไมโครโฟเตอร์เนี่ยจะโฟกัสได้เร็วแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Panasonic หรือของ Olympus เนี่ย2ตัวแทบทุกรุ่นนะครับมีระบบออโต้โฟกัสที่เร็วมากนะครับเรียกว่าถ่ายเด็กเนี่ยสบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องโฟกัสไม่ทันนะครับข้อ10นะครับมีเลนส์ให้เลือกใช้เยอะนะครับโอ้เลนส์มือหมุนนี่ใช้ได้เกือบทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันมีขนาดเล็กนะครับก็ไม่ต้องกลัวมันจะมีติดขอบดงขอบดำอะไรนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ก็อาจจะมีบางตัวนะครับคุณก็ต้องไปดูว่าบางตัวเนี่ยแต่โดยมากไม่ค่อยติดหรอกครับเพราะว่าเลนส์มือหมุนเนี่ยเป็นเลนส์ของกล้องในยุคฟิล์มใช่ไหมครับซึ่งกล้องในยุคฟิล์มเนี่ยมันมีขนาด35มิลลิเมตรนะครับหรือเป็นขนาดที่ปัจจุบันเขาเรียกกันว่าฟูลเฟรมนะครับก็จะมีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าตัวไมโครโฟเตอร์นะครับอย่างในภาพนะครับตัวฟูลเฟรมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับซึ่งเลนส์ที่ออกแบบมารองรับสำหรับฟูลเฟรมเนี่ยมันก็ใส่ผ่านอะแดปเตอร์ใส่ผ่านอะแดปเตอร์ได้ทุกตัวนะครับก็แล้วก็สามารถใช้งานกันสั่นกับเลนส์ได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อดีที่ข้อที่11นะครับก็คือกล้องโอลิมปัสเนี่ยจะค่อนข้างมีแนวทางของตัวเองนะครับก็คือเขาจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่แปลกๆโผล่มาให้เราเห็นเสมอนะครับอย่างเช่นมันจะมีระบบกันสั่นที่บอดี้5แกนมีโหมดไลท์คอมที่ถ่ายดูดแสงได้ถ่ายฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บแสงได้ดีนะครับมีระบบไฮเรสโซลูชันที่ขยับหรือที่เขาเรียกกันว่าระบบแกว่งไข่นะครับก็คือมันจะถ่ายภาพขยับตัวเซ็นเซอร์นะครับถ่ายภาพแชะขยับไปในมุมต่างๆครับแชะๆๆๆถ่ายมาจนครบแล้วก็จะเอาภาพเหล่านั้นนะมาเมิร์จรวมกันนะครับกลายเป็นhigh resolution นะครับมันก็เป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับจะมีอะไรใหม่ๆโผล่มาให้เห็นตลอดนะครับในกล้องโอลิมปัสนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับข้อที่12นะครับมันสามารถแต่งภาพในตัวกล้องได้ในระดับนึงนะครับก็คือสมมติเราถ่ายมาแล้วเราแบบเอ้ยอยากคัสตอมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งได้ในตัวกล้องเลยนะครับแต่งได้ทั้งในส่วนของไฟล์ RAW แล้วก็ไฟล์ JPEG นะครับข้อดีต่อไปนะครับข้อที่13นะครับระยะชัตเตอร์ที่ค่อนข้างน้อยนะครับระยะชัตเตอร์ที่ค่อนข้างน้อยมันดียังไงครับมันทำให้เวลาเราใช้ F กว้างๆเนี่ยมันก็จะชัดทั้งภาพนะครับชัดทั้งกรอบภาพเลยซึ่งถ้าเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็นพวกกล้องฟูลเฟรมเนี่ยอาจจะต้องคุมด็อปให้ดีนะครับอาจจะมีเบลอบ้างนะครับก็ต้องลองคุมด็อปคุม F number ให้ดีๆนะครับอาจจะมีปัญหาตอนถ่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนข้อดีนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับต่อไปเราก็จะพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับในส่วนข้อเสียนะครับข้อแรกนะครับก็คืองานประกอบนะครับไม่ค่อยดีนะครับก็คือกล้องปั๊บเนี่ยเป็นกล้องที่มีดีเฟกต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับต้องบอกก่อนว่ากล้องทุกยี่ห้อในโลกใบนี้นะครับมันมีดีเฟกต์หมดนะครับไม่ว่าจะนิคอนแคนนอนแม้กระทั่งไลกาเองก็มีดีเฟกต์ติดตัวมานะครับแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าศูนย์บริการมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดีเฟกต์เหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดีเฟกต์ในกล้องโอลิมปัสที่เจอนะครับมีปุ่มหลุดหูหลุดนะครับส่วนใหญ่จะหลุดข้างนี้นะครับแต่ก็เคยมีเคสหลุด2ข้างเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากที่เจอจะอยู่ข้างนี้นะครับข้างซ้ายนะครับปุ่มหลุดหูหลุดกรอบจอร้าวนะครับกรอบจอร้าวนี่เจอในตัว OMD EM5 ตัวแรกนะครับกรอบจอร้าวอย่างไม่มีเหตุผลนะครับใช้อยู่ดีมันก็ล้าวซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีม่านชัตเตอร์ค้างนะครับตัวนี้แล้วก็หลายๆตัวเนี่ยมีอาการม่านชัตเตอร์ค้างครับก็คืออาจจะถ้าสมมุติเกิดว่าเราตั้งให้มันเป็นแบบ high sequential เนี่ยครับถ้าถ่ายรัวมากๆครับชับๆๆๆๆเนี่ยมีโอกาสที่ม่านมันจะค้างเหมือนกันนะครับก็ตัวกล้องตัวนี้ของผมเองเนี่ยเคยใช้งานนะครับแล้วก็ถ่าย high sequential นะครับปรากฏว่าม่านค้างครับตกใจมากนะครับอยู่ดีม่านก็ค้างคือม่านมันปิดแล้วมันไม่ยอมม่านชัตเตอร์มันปิดแล้วมันไม่ยอมเปิดนะครับก็ลองแก้ไขเบื้องต้นโดยการถอดแบตออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับถ้าเกิดว่าพระเจ้าเข้าข้างคุณนะครับกล้องก็จะใช้งานต่อได้นะครับแต่ถ้าดวงซวยนะครับตัวม่านปิดเนี่ยแล้วมันจะมีเดือยสีเงินโผล่มาทางด้านขวามือนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยนะครับมีเดือยโผล่มานะครับในด้านขวามืออย่างเงี้ยนะครับโดยมากอันนี้ผมสังเกตของผมเองนะครับว่าถ้าม่านค้างแล้วมีเดือยเนี้ยโผล่เนี่ยมันจะปลุกไม่ค่อยขึ้นแล้วครับก็คือต้องไปส่งศูนย์อย่างเดียวนะครับเสียค่าซ่อมไปก็ว่ากันไปนะครับเลนส์คิดในบางอันเนี่ยสายแพร่ขาดง่ายนะครับอย่างเช่นตัวเลนส์1442นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยสายแพร่ขาดง่ายมากนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาออกแบบมายังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาการล้อฟรีนะครับล้อฟรีก็คือที่เขาเจอกันครับก็คือปุ่มไดอัลตรงนี้นะครับแต่ก็มีเคสคนเจอปุ่มตรงแถวๆนี้เหมือนกันนะครับปุ่มนี้กับปุ่มไดอัลตรงนี้นะครับแต่โดยมากจะเจอตรงนี้มากกว่านะครับปุ่มไดอัลเนี่ยเวลาสมมติเราเปิดกล้องแล้วเราปรับค่าใช่ไหมครับมันจะต้องขยับตามเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้หมวด AI เฉยแสงเนี่ยมันจะต้องขยับตามดูไหมครับมันเคยมีเคสที่ไดอัลมันค้างนะครับเราหมุนเนี่ยหมุนเข้าไปแต่ค่ามันไม่ขยับนะครับก็คือเขาเรียกการล้อฟรีนะครับหรือว่าไดอัลค้างครับต้องไปส่งศูนย์บริการเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นดีเฟกต์ที่ติดตัวมานะครับกล้องรุ่นไหนกับดีเฟกต์ประจำรุ่นของเขานะครับอย่างเช่นไล่แต่รุ่นเล็กจากประสบการณ์คนใกล้ตัวก่อนเลยนะครับก็คือ EPL 5เนี่ยปุ่มหลุดปุ่มชัตเตอร์ครับตรงแถวๆนี้ใช้ไปอยู่ดีมันหลุดเองซะอย่างนั้นนะครับไปโดนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันหลุดหายไปเลยนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับตัวฝาปิดแบตเนี่ยจะ
เคี้ยวหักง่ายมากนะครับใช้ดีๆไม่เคยไปกดทับอะไรมันอยู่ดีมันก็หักของมันเองนะครับอันนี้คือ EPL 5นะครับ OMD EM 5ในตัวแรกนะครับตัวแรกๆมีอาการกรอบจอร้าวยางรองตาหลุดแต่ยางรองตาหลุดเนี่ยกล้องยี่ห้ออื่นมันก็หลุดเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่อยากจะนับนะครับก็คือโดยมากเนี่ยมันหลุดง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาล็อตหลังเนี่ยจะมี EM 5ที่ออกเหมือนตัว Gen 2ของเขานะครับซึ่งเป็นตัว Elite Back นะครับตัว Elite Back เนี่ยมีอาการหูฝั่งนี้หลุดนะครับล้อฟรีนะครับแล้วก็ม่านค้าง EM 10นะครับตัวแรกก็มีอาการเดียวกันนะครับก็คือม่านชัตเตอร์ค้างหูหลุดล้อฟรีไม่เห็นในตัวนั้นนะครับแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะมีม่านค้างกับหูหลุดนะครับส่วนตัวนี้นะครับ OMD EM1 เนี่ยก็จะมีอาการอย่างหูหลุดม่านค้างล้อฟรีนะครับแต่กรอบจอร้าวไม่เจอนะครับส่วนมากจะเจอที่3อาการนี้นะครับก็คือพยายามจะถ่ายโมนไฮซิลเพนเชียลนะครับถ่ายภาพแบบต่อเนื่องแบบเร็วๆครับที่มันถ่ายแบบชับๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้พยายามอย่าใช้นะครับหรือถ้าใช้คุณก็สวดมนต์ก่อนใช้นะครับเพราะไม่รู้ว่าม่านมันจะค้างหรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องระวังนะครับข้อเสียข้อแรกนะครับก็คืองาน QC ไม่ค่อยดีนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือออโต้เวเบลานในกล้องโอลิมปัสเนี่ยจะไม่ค่อยแม่นนะครับก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่ในสมัยยุค43นะครับยุค43คือยุคก่อนปัจจุบันนะครับจะเป็นยุคเซนเซอร์แบบ43นะครับปัจจุบันจะเป็นแบบ M43 นะครับขนาดเซนเซอร์เท่ากันนะครับแต่ว่าขนาดเมาส์มันจะคนละแบบกันนะครับออโต้เว็บร้านจะไม่ค่อยตรงนะครับเขาก็เลยมีคนพูดกันว่าคนที่ใช้กล้องโอลิมปัสมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความสามารถในการคัสตอมออโต้เว็บร้านได้แม่นมากนะครับเพราะว่าออโต้เว็บร้านมันไม่ค่อยตรงนะครับเขาก็เลยต้องคัสตอมเอาเองนะครับให้มันตรงกับเท่าที่ตาเห็นนะครับข้อเสียข้อที่3นะครับก็คือในงานวิดีโอนะครับกล้องโอลิมปัสเนี่ยมันถ่ายวิดีโอได้นะครับหลายๆคลิปที่ผมทํามาเนี่ยก็ใช้กล้องตัวเนี้ยถ่ายวิดีโอนะครับแต่ว่าฟังก์ชันในกล้องวิดีโอเนี่ยมันให้มาเหมือนเป็นของแถมครับก็คือถ่ายวิดีโอได้นะแต่ว่าไม่ได้เน้นอะไรเงี้ยโดยมากกล้องโอลิมปัสเนี่ยเหมือนว่าจะเน้นภาพนิ่งมากกว่าภาพวิดีโอนะครับก็เลยจะมีฟังก์ชันอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับทำอะไรได้ไม่ค่อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกล้อง Panasonic เนี่ยซึ่งเขาจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ดีตั้งแต่กล้องตระกูลเล็กๆ GF เนี่ยก็โหถ่ายภาพวิดีโอได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าโอลิมปัสก็คือเหมือนจะไม่เน้นเรื่องนี้นะครับกล้องไม่ได้เน้นในเรื่องไฟล์ภาพวิดีโอเท่าไหร่นะครับข้อเสียข้อที่4นะครับศูนย์บริการข้อนี้จะพูดกันยาวนิดนึงนะครับก็คือศูนย์บริการเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงเรียงนามมาในด้านที่ไม่ดีมายาวนานอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของแถมนะครับจากการซ่อมแซมนะครับก็เคยมีเคสใหญ่ๆที่เท่าที่ผมเจอนะครับก็คือมีเคสคนส่งกล้องไปซ่อมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าซ่อมอะไรนะครับแล้วก็ใส่น็อตกลับมาไม่ครบแล้วอย่างนั้นนะครับจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าศูนย์รับผิดชอบยังไงนะครับว่าให้เรียกกล้องกลับมาแล้วก็ซ่อมให้ใหม่หรือว่าเขาส่งน็อตตัวนั้นกลับไปให้ใส่เองทางไปรษณีย์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องมันจบไปยังไงนะครับแล้วก็มีอีกเคสนึงนะครับส่งกล้องไปซ่อมนะครับแล้วกล้องมันเสียอย่างนึงนะครับแต่ส่งไปซ่อมอาการเสียนั้นปรากฏว่าตอนรับกล้องคืนเนี่ยมันเสียอีกอย่างนึงนะครับฝาแบตปิดไม่ได้นะครับซึ่งก่อนซ่อมมันไม่เป็นนะครับก็เลยมีคําพูดนะครับที่รุ่นใหญ่ๆเค้าเคยพูดนะครับว่ากล้องโอลิมปัสเนี่ยเอาไปส่งศูนย์เนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดแล้วไปหาหมอนะครับแต่ปกติไปหาหมอเนี่ยกลับมามันต้องหายถูกครับแต่ว่าโอลิมปัสเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหวัดไปหาหมอกลับมาเป็นมะเร็งเลยนะครับก็จะมีของแถมมาให้นะครับปัจจุบันศูนย์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็อยากให้ศูนย์เพิ่มความรับผิดชอบในส่วนหลังการขายให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับข้อที่5นะครับอยากให้ศูนย์โอลิมปัสเนี่ยมองศูนย์ของแคนนอนบ้างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็คือศูนย์ของแคนนอนเนี่ยคุณใช้กล้องของเขาประกันศูนย์นะครับแล้วใช้จนกล้องหมดประกันแล้วกล้องเสียมีปัญหาเอาไปส่งซ่อมนะครับเขาก็ยังมีส่วนลดค่าซ่อมให้ 30% นะครับซึ่งไอ้กล้องโอลิมปัสเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันมีดีเฟกต์มานะครับนอกจากว่าคุณจะเพิ่มประกันให้มันมากขึ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีส่วนลดให้กับส่วนประกอบทั้งหลายที่มันอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆอย่างเช่นส่วนที่มีดีเฟกต์ทั้งหลายครับไอ้ยางรองตาปุ่มหลุดหูหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าจะมีเพิ่มส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้ไปด้วยนะครับข้อที่6นะครับข้อเสียข้อที่6นะครับศูนย์ปัจจุบันเนี่ยก็คือดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเรียกความไว้เนื้อเชื่อใจกลับมาจากยูสเซอร์ได้นะครับแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือมันก็ดีขึ้นในระดับนึงแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ก็คือผมอัพเฟิร์มแวร์นะครับอัพเฟิร์มแวร์ที่ตัวเลนส์ตัวนี้นะครับ 45.8 เนี่ยครับแล้วก็ปรากฏว่าเลนส์มันล็อกนะครับมีอาการเลนส์บลิกนะครับเอาไปส่งศูนย์เร็วขึ้นนะครับใช้เวลาไม่กี่วันแล้วก็ได้เลนส์กลับคืนมานะครับแล้วรวมทั้งเอาไอ้ตัวเนี้ยไปย้ำหูนะครับศูนย์เขารับผิดชอบเรื่องหูหลุดโดยการย้ำหูให้นะครับก็ดีย้ำหูให้นะครับแล้วก็เพิ่มประกันให้อีก2ปีก็ดีขึ้นนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ประมาณสักวัน2วันก็ได้แล้วนะครับมันควรจะไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าครับปัจจุบันศูนย์ก็คือดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังวางใจไม่ได้นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องการอัพเฟิร์มแวร์นะครับก็ข้อเสียข้อที่7เลยนะครับการอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยของกล้องโอลิมปัสเนี่ยผมว่ามันทำ UI มาค่อนข้างห่วยนะครับก็ทำ User Interface มาเนี่ยค่อนข้างห่วยนะครับทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ทำเลนล็อกกล้องล็อกกันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับคนที่มือใหม่มากๆนะครับหัดอัพเฟิร์มแวร์แล้วไม่ได้หาข้อมูลก่อนนะครับก็คือกล้องยี่ห้ออื่นเนี่ยเวลาอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยคุณจะต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาใส่ลงไปใน SD card แล้วถึงเสียบเข้าไปที่ตัวกล้องถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นกล้องโอลิมปัสเนี่ยมันจะไม่ใช่ครับคุณจะต้องเสียบสาย Data อันนึงนะครับไปที่ตัวกล้องแล้วเอาสายนั้นเสียบเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับ
แล้วก็เปิดโปรแกรมที่อัพเฟิร์มแวร์ของเขานะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะคอนเน็กไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเป็นตัวกลางนะครับคอนเน็กระหว่างกล้องกับเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นั้นน่ะจากเซิร์ฟเวอร์เข้ามาที่ตัวกล้องเลยนะครับแต่ทีนี้ตอนระหว่างที่ทำการอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยมันจะมี UI ส่วนนึงนะครับมีหน้านึงโผล่มานะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการอัพเฟิร์มแวร์นะครับขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องและเลนส์กับระบบได้นะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นมันขึ้นมาแบบเนี้ยคุณก็ make sense นะครับคุณก็ต้องถอดสายออกแล้วก็เสียบใหม่ถูกป่ะครับซึ่งขั้นตอนนั้นน่ะพอถอดสายปุ๊บกล้องค้างเลยนะครับไม่ว่ากล้องคุณจะอัพกล้องหรืออัพเลนนะครับบลิกเลยนะครับมีอาการค้างทันทีนะครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้ต้องไปส่งศูนย์อย่างเดียวนะครับอยากให้แก้ไขเรื่อง UI นะครับในการอัพเฟิร์มแวร์นะครับว่าทำให้มันแบบเข้าใจง่ายๆกว่านี้ make sense มีเหตุผลมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าโผล่ขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับข้อเสียข้อที่8นะครับก็จะมีน้อยเยอะนะครับในเวลาเราเปิด ISO สูงๆนะครับก็เป็นอาการปกตินะครับของกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าตอนในสมัยยุคตัว E นะครับในยุค 4.3 นะอันนั้นเปิด ISO เท่าไหร่800น้อยก็มาลืมแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างนะครับข้อเสียข้อที่9นะครับระบบออโต้โฟกัสในพื้นที่แสงน้อยๆนะครับจะมีอาการวูบวาบบ้างนะครับก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ว่าในสภาพแสงที่ดีเนี่ยออโต้โฟกัสทำงานแบบถวายชีวิตเลยนะครับคือโฟกัสได้เร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าเจอแสงน้อยๆก็จะมีวูบวาบบ้างครับข้อเสียข้อที่10นะครับก็คือเมื่อใช้งานกล้องไปนานๆจนกล้องร้อนเนี่ยครับก็ต้องหยุดพักนะครับไม่งั้นก็จะมีอาการรวนแบบแปลกๆนะครับประสบการณ์นะครับคนใกล้ตัวนะครับญาติผมนะครับใช้ตัว EM5 นะครับตัวแรกนะครับก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ากล้องมันร้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดพักนะครับก็ถ่ายกันต่อปรากฏว่ากล้องมันมีอาการค้างนะครับเกิดขึ้นเป็นจอมืดๆนะครับเหมือนเวลาเราเปิดสเปเชียลเตอร์นานๆประมาณสัก30วิกดถ่ายปุ๊บแล้วกล้องมันค้างอย่างนั้นนะครับทำไงก็ไม่หายนะครับถอดแบตออกก็ไม่หายนะครับตัดใจว่าเดี๋ยวคงต้องไปส่งศูนย์แหละอาการมันรวนนะครับทิ้งไว้สักพักนึงนะครับประมาณ5นาที10นาทีแล้วเสียบแบตก็ไปใหม่อ้าวหายซะอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่าเวลากล้องถ้าใช้งานจนกล้องมันร้อนระดับนึงเนี่ยก็จะมีอาการรวนๆโผล่มาให้เห็นนะครับก็คือต้องพักกล้องนะครับแม้กระทั่งในตัวของผมเองนะครับตัว OMD EM1 ตัวนี้นะครับก็เคยมีเคสอาการรวนๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมไปถ่ายอะไรนะครับแต่ก็ถ่ายต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับจนกล้องมันเริ่มร้อนก็กำลังคิดว่ากำลังจะหยุดพักแล้วเหมือนกันนะครับปรากฏว่ามันจะมีเซ็นเซอร์โผล่เตือนขึ้นมาครับว่าขึ้นมาเตือนว่าเอ้ยกล้องคุณร้อนมากนะอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องหยุดเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีอาการรวนเลยนะครับแต่แค่อยากจะบอกว่ามันใช้งานต่อเนื่องมากๆไม่ได้นะครับก็อาจจะมีการต้องหยุดพักกล้องบ้างนะครับใช้งานต่อเนื่องหนักๆไม่ได้นะครับข้อที่10นะครับเลนส์นอกค่ายมีน้อยนะครับในที่ผ่านมานะครับเลนส์นอกค่ายจะก็มีนะครับมีทามรอนมีซิกมานะครับอันนี้เราจะไม่นับพวกมือหมุนหรือว่าเลนส์พานาโซนิกนะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับก็อย่างเลนส์ซิกมาก็มีนะครับเลนส์นอกค่ายมีน้อยนะครับแต่ว่านอกจากมีน้อยแล้วก็ยังมีศักยภาพที่สู้เลนส์ค่ายไม่ได้นะครับสู้เลนส์ค่ายไม่ได้นะครับอย่างเช่นซิกมาตอนนั้นที่มีออกมาก็จะมีหลายระยะนะครับ30มิลลิเมตร60มิลลิเมตรนะครับรวมแสงกว้างสุดอยู่ที่ 2.8 เองนะครับในขณะที่เลนส์ของค่ายเนี่ยก็จะมีรูรับแสงกว้างสุดที่ 1.8 นะครับเลนส์นอกค่ายที่เป็นออโต้โฟกัสเนี่ยจะมีให้เลือกค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ไม่รวมพานาโซนิกนะครับพูดถึงค่ายอื่นนะครับจะมีน้อยนะครับแล้วข้อ10นะครับอยากพูดถึงมากครับถึงเรื่องนี้ครับฝาปิดเลนส์นะครับฝาปิดเลนส์กล้องในยุค4ในยุค M43 เนี่ยไม่ค่อยดีเลยครับเป็นฝาแบบนี้ครับซึ่งมันหลุดง่ายมากครับเนี่ยเอานิ้วเขี่ยๆแค่นี้ก็หลุดแล้วครับมันหลุดง่ายนะครับก็สุดท้ายก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อแบบไม่มียี่ห้อครับเป็นฝาบีบกลางเงี้ยมาแน่นกว่านะครับก็คือมีฝาปิดหน้าเลนส์ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะนับเป็นข้อเสียหรือเปล่าครับเป็นข้อหงุดหงิดใจแล้วกันครับว่าฝาปิดหน้าเลนส์มันปิดไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็หลุดง่ายนะครับหายกันเป็นแถวเลยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ไปซื้อแบบเนี้ยครับมาใช้ดีกว่านะครับดูขนาดด้านหลังนะครับว่ามันกี่มิลลิเมตรนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับขนาดมันกี่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เอาขนาดเนี้ยไปซื้อฝาปิดหน้าเลนส์มาที่ไม่มียี่ห้อมาใช้ก็จะแน่นกว่านะครับแน่นหนากว่านะครับก็หมดแล้วนะครับนี่เป็นข้อเสียทั้งหมดนะครับที่ผมเจอนะครับครับก็หมดแล้วนะครับข้อดีและข้อเสียนะครับในทัศนคติของผมที่มีต่อกล้องโอลิมปัสนะครับออกตัวก่อนว่าถึงผมจะติข้อเสียไปเยอะนะครับแต่คือผมติแต่ผมก็ยังใช้ต่อนะครับผมยังหวังว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนะครับเราก็จะได้ใช้กันต่ออย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ว่าอย่างเดียวครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือหวังว่าอนาคตคงจะดีขึ้นนะครับผมก็เลยอยากแบ่งปันข้อมูลส่วนนี้นะครับให้กับคนที่กำลังมองหากล้องโอลิมปัสอยู่ไม่ว่าจะมือ1มือ2ทั้งหลายแหละนะครับคุณก็ต้องดูว่ากล้องแต่ตัวมันมีดีเฟกต์ยังไงนะครับมีอาการยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงซึ่งโดยตามเว็บบอร์ดเนี่ยบางที่ก็จะหนักไปทางข้อเสียนะครับบางที่ก็จะหนักไปทางข้อดีโอ้ยกันอย่างเดียวเลยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะพูดกันให้ชัดเจนไปเลยครับว่าข้อดีข้อเสียมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับยังไงก็ลองเอาข้อมูลส่วนนี้นะครับไป
พิจารณานะครับในการจะหาซื้อกล้องโอลิมปัสนะครับไม่ว่าจะมือ1มือ2นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาประกอบกับการตัดสินใจซื้อของคุณดูแล้วกันนะครับ